คือการติดเทปเพื่อลดอาการปวดในรายที่มีนิ้วหัวแม่เท้าโก่งงอเข้าไปนะฮะทั้งสองข้างเลยครับผมวันนี้ก็มีเคสที่มันเป็นนิ้วเกยกันนะฮะก็เนี่ยมันบิดเข้าในทั้งสองข้างเลยคนไข้บอกมีการเจ็บให้คะแนนเต็ม10นี้ให้อยู่ที่เท่าไหร่นะประมาณ6-7นะครับก็ถือว่าปวดพอสมควรปวดแบบทรมานนะตอนยืนตอนเดินนี่ปวดใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเนี่ยอย่างนั่นเนี้ยพอจะลงปั๊บมันจะแบบเหมือนเดินไม่เป็นอยู่ข้างนึงใช้เวลาสักพักนึงก็มีอาการเหมือนเดินไม่เป็นเลยขาเจ็บขาปวดขาชาไปเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมจะลองใช้วิธีเทปปิ้งก่อนนะเทปปิ้งให้เพื่อให้ตัวนี้มันยืดนะให้อยู่ในแนวตรงไม่เข้ามาซ้นนิ้วนี้นะส่วนนิ้วนี้ผมก็ยังนึกไม่ออกว่าจะทำอะไรอาจจะทำบัดดี้นะเดี๋ยวคอยดูกันต่อไปว่าจะทำอะไรจะใช้เคเทปนะเป็นเทปที่ใช้สำหรับติดผิวหนังในพวกนักกีฬานะเพราะพวกนี้จะติดได้ค่อนข้างดีแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงไม่เหมือนแอดฮีซีฟปัตเตอร์ทั่วไปนะหนึ่งจะเอาเป็น2ชิ้นแล้วก็มีผ่ากลางเกือบสุดนี่เราก็จะติดเนี่ยตอนนี้นิ้วมันหุบลงมาอย่างนี้นะครับแล้วคนไข้จะปวดทีนี้เราก็จะยึดออกไปอย่างนี้นะให้อยู่ในแนวตรงอย่างนี้โดยใช้เทปเทปนี้ติดไปเลยฮะตรงหัวแม่เท้าเนี่ยนี่แหละกางให้ตรงนะดึงทีละชิ้นนะแล้วก็กางออกแล้วก็ดึงไปนี่ออมไปที่ส้นเท้านะด้านหลังให้ดึงล้างตัวนี้ลงฝ่าเท้าแล้วเราก็ลูบเพื่อให้อุณหภูมิมันสูงขึ้นนะให้กาวมันติดนี่แหละต้องใช้แบบนี้แหละแก้ปัญหาในผู้ป่วยที่มีภาวะที่แบบว่านิ้วงอเข้าด้านในนะลดอาการปวดเพื่อลดอาการปวดนะครับนะพวกนี้คือต้องรักษาโดยวิธีการผ่าตัดเท่านั้นที่จะหายผิดรูปนะแต่นี้ก็ติดเทปเพื่อลดอาการปวดเบื้องต้นนะต่อไปก็จะเสริมอีกนะเพราะว่าอันเดียวอาจจะไม่แข็งแรงแล้วก็ดันให้ตึงอย่างนี้แล้วเราก็เดิมรูปถือว่าแนวนะแนวใช้ได้แนวตรงขึ้นนะฮะนะมันไม่หักเข้ามาด้านในแล้วทีนี้เราก็จะล็อกไว้ก่อนอันนี้เราก็จะพันต่อนะพันต่อไว้ล็อกไว้กันมันเลื่อนมันหลุดนะเนี่ยพันรอบเลย
ก็เอาพออยู่ให้ไม่ต้องถึงกับแน่นรัดนิ้วเท้ามากเป็นไงดีขึ้นไหมอย่างนี้รู้สึกดีนะค่ะเอ้ยคนไข้จะเป็นแบบจี้ๆก็เหมือนกับว่าเป็นขยะครับแน่นอนทีนี้ตัวนี้ก็ต้องบริหารต้องค่อยบริหารนะคนไข้ต้องบริหารดึงมันอย่างเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมคะต้องบริหารในกดลงอย่างเงี้ยนะให้เหยียดตรงเพราะว่าตัวนี้มันลังมันงอเราต้องบริหารส่วนนิ้วนี้เนี่ยต้องบริหารอย่างเงี้ยเนี่ยใช้ยางนะยางมารัดงี้แล้วก็กางออกนะกางออกเพื่อให้ตรงนี้มันทำงานนะให้เอ็นตรงนี้ทำงานนะเพราะไม่งั้นมันก็จะลังลงมาทางนี้อย่างเดียวเดี๋ยวผมก็จะทำข้างนี้เหมือนกันนะสองข้างเดี๋ยวค่อยดูตอนจบครับตรงนี้มันยังไม่แข็งแรงนะผมก็จะติดเชื่อมเพื่อล็อกนะล็อกไว้ตรงส้นเท้าด้วยนะเพราะไม่งั้นมันจะลังหลุดออกมาติดล็อกส้นเท้าเนี่ยข้ามไปฝั่งหนึ่งครับผมนี่ก็ถือว่าสิ้นสุดการใส่ติดเทปนะเพื่อลดอาการปวดนะครับเพื่อลดอาการปวดนะไม่ได้รักษาให้หายนะครับนะเนี่ยก็ชั่วคราวคือพวกนี้ถ้าอยากหายจริงก็ต้องวิธีการผ่าตัดเท่านั้นนะที่จะคืนสภาพนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับคนไข้ลองเดินมาลองเดินมาพอแล้วครับความรู้สึกคนไข้เป็นไงฮะดีขึ้นไหมฮะดีขึ้นมากเลยนะถ้าคะแนนปวดที่เมื่อเช้านี้ประมาณ7ตอนนี้ให้เท่าไหร่ฮะเหลือประมาณ5คือลดลงโอเคฮะเดินได้ดีขึ้นสบายขึ้นโอเคครับก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ลดปวดให้ผู้ป่วยได้ดีขึ้นนะก็โดยการเทปปิ้งครับผมขอบคุณครับ